พอปลูกมาถึงแล้วกราบสวัสดีไปยังพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเมื่อต้นคลิปก็บอกไปแล้วว่าถึงฤดูการเพาะปลูกแล้วทีนี้เมื่อถึงฤดูการเพาะปลูกแล้วเราจะทำอย่างไรเราก็จะต้องไปหาเมล็ดพันธุ์ผักมาปลูกอยากกินผักออร์แกนิกอยากกินผักปลอดสารพิษก็ต้องปลูกเองฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่การปลูกผักออร์แกนิกนั้นเป็นข้อ2ในความคิดของฉันแล้วข้อแรกมันคืออะไรมาฉันจะเฉลยข้อแรกของฉันก็คือมันประหยัดคำเตือนกรุณาแยกคำว่าประหยัดและขี้งกออกจากกันให้ได้คือเรื่องมันมีอยู่ว่าวันที่ฉันได้มาเหยียบแผ่นดินเกิดเป็นวันแรกฉันมาหาผักในสวนของฉันไม่มีผักกินเลยถามผู้มีพระคุณของฉันว่าทำไมบ้านเราถึงไม่มีผักคำตอบที่ฉันได้ก็คือเขาไม่มีแรงปลูกแล้วถ้าฉันอยากกินฉันจะต้องปลูกเองและเขายังพูดต่ออีกว่าถ้าเธออยากกินตอนนี้เธอก็ต้องไปหาที่ร้านค้าแล้วล่ะใช่ฉันต้องการกินเดี๋ยวนี้แต่ผักไม่มีเลยฉันจำเป็นจะต้องไปร้านค้าอย่างที่เขาบอกซึ่งเมนูที่ฉันต้องการทำวันนี้นั่นก็คือตำหมักฮุงและพอฉันไปถึงร้านค้าพริก10กว่าเม็ด10บาทถือว่าราคาน่าฟังอันที่2ที่ฉันหยิบมานั่นก็คือมะเขือเทศอันนี้ขาดไม่ได้จริงๆมันชูรสและสร้างสีสันให้กับตำหมักฮุงของเราเพราะฉะนั้นมันขาดไม่ได้ฉันจัดมา2ลูกฉันถามแม่ค้าว่าลูกเท่าไหร่เขาบอกว่าลูกละ5บาทโอ้ my god ปกติแล้วฉันจำเป็นต้องใช้3หรือ4ลูกแต่ครั้งนี้มันลูกละ5บาทฉันลดลงเหลือแค่2ลูกปกติเขาเรียกลูกหรือผลเนี่ยสับสน2ลูกก็10บาทต่อไปเป็นมะนาวอันนี้ขาดไม่ได้จริงๆชูรสและมีกลิ่นหอมเย้ายวนทำให้เราน้ำลายเตะฉันหยิบมา2ลูกแล้วถามแม่ค้าเท่าไหร่แม่ค้าบอกว่าลูกละ10บาทโอ้ my god วัตถุดิบ3อย่างรวมกัน30นี่ถ้าฉันซื้อกินครกละ30จบแล้วเนี่ยแต่มาถึงตรงนี้แล้วมันถอยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องซื้อให้ครบและไปตำกินเองแต่ทุกอย่างมันก็ไม่ได้จบลงที่มะนาวมันยังมีต่อที่มะเขือ3ลูก10จบปิ้งค่ะฉันกลับบ้านทันทีรวมแล้วฉันซื้อทุกอย่างหมด40บาทฉันก็วิ่งกลับบ้านเลยฉันไม่สามารถถามราคาแม่ค้าได้อีกต่อไปเพราะว่าครกนี้มันจะตกอยู่ที่เท่าไหร่ฉันไม่อยากจะคิดเลยและนี่เป็นเรื่องราวเมื่อครั้งหนึ่งที่ฉันซื้อผักเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นแรงจูงใจในการที่ทำให้ฉันจะต้องปลูกผักกินเองเรื่องเล่าก็มีแค่นี้เดี๋ยวไว้ฉันจะทำ EP 2ละกันเพราะว่าเราแค่คลิปนี้ไม่มีวันจบค่ะสำหรับวันนี้ฉันขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ